สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นไลท์ที่สนุกสนานสำหรับสาวคุยอันที่ไดอออกมาไลฟ์ทักทายแฟนคลับอีกเช่นเคยและยังมีบางช่วงบางตอนเบสก็ได้มาขึ้นไลฟ์พีเคกับคุยอันอีกด้วยซึ่งในไลฟ์เบส ได้เปิดเพลงที่ขยี้ชาลีทุกเม็ดเป็นการเปิดเพลงพร้อมกับเต้นล้อเรียนไปด้วยซึ่งหลังจากเล่าบรรดาแฟนคลับที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนานอาทิเช่นเก็บทุกดอกเลยนะเบสเบสขยี่ทุกดอกแล้วบอกรักพี่ชายชอบชอบเบสทำถึงเล่นคนเดียวซะหมดเลยแล้วลูกพี่จะมีมุกอะไรไว้ใช้เหรอเนี่ยเบส MVP มาก และหลังจากนั้นก็ยังมีบางช่วงบางตอนขุยอันไดไลายไปด้วยและล้างเครื่องสาอางไปด้วยซึ่งในขณะที่ขุยอันได้ล้างเครื่องสาอางออกแล้วนั้นก็ทําเอาเหล่าบรรดาชาวด้อมที่อยู่ในไลน์ถึงกับต้องตกตะลึงในความน่าโสดที่สวยมากๆและขุยอันยังบอกอีกว่าถ้าครั้งหน้าชาลีมาไลา์ให้พวกเขาบอกว่าพวกเราเปลี่ยนแม่ทัพใหม่แล้วจากนี้ไปฉันคือแม่ทัพคนใหม่ ซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปต่างก็มีเหล่าบรรดาชาวดอมเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนานอาทิเช่นเราอาบน้ำสิบรอบยังไม่สะอาดเท่าขุยอันเลยน่ารักที่สุดหลังหน้ายังไงให้คนมาดู15,000คนตอนตีสองแค่หลางหน้าลูกทับก็พร้อมแปรทับแล้วแม่ทับญิงค้นหม่หน้าสดสวยมากเลยค่ะแม่ทับนัมเบอรวันเมื่อคืนหัวเราะอ,อร่อยมากเลยท่านแม่ทับ แม่ทับตูพาทาซะแล้วบา,บายยนะชาลีแม่ทับคนเก่าไปเก็บของแป๊บนะจะย้ายทับไปอยู่แม่ทับคนใหม่ท่านแม่ทับขุยอันดาหลอมเมืองยังไงให้โดนยึดทับฮ่าฮ่าฮ่าชาลีงานเขา้าโดนยึดอำนาจซะงั้นก็เรียกได้ว่าคอมเมนต์ก็เป็นเอกฉันแล้วนะคะว่าเหล่าบรรดาชาวด้อมนั้นพร้อมเปลี่ยนแม่ทับเป็นคนใหม่เป็นแม่ขุยอันดานั่นเองคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ